ช่วงนี้นะคะสิ่งที่เป็นปัญหามากเลยคือเรื่องของ generation gap นะคะหรือว่าช่องว่างระหว่างวัยเรามีเจนเยอะมากเลยมาตั้งแต่ Gen C Gen Y Gen X Gen Baby Boomer โอ้โหสารพัดเจนแล้วเราเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าแม่ไม่เข้าใจหนูพูดกันไม่เข้าใจภาษาวัยรุ่นนะแม่วันนี้ค่ะเรามีคลาสออนไลน์ Communication for Teen สื่อสารให้เข้าใจสไตล์ Gen Z นะคะ Gen Z ก็คือ Gen Z นั่นเองเราจะสอนวิธีการสื่อสารนะคะสำหรับเด็ก Gen Z นะคะ Gen Z นั่นเองว่าเราจะพูดอย่างไรให้คนเข้าใจเราตั้งแต่เพื่อนในห้องเรียนรวมไปถึงคุณครูแล้วก็คุณพ่อคุณแม่พูดแล้วเอ๊ะทำไมแม่ไม่เข้าใจทำไมสิ่งที่ฉันอยากได้แล้วแม่ไม่ให้สักทีลองมาเรียนรู้ในวิธีเทคนิคการพูดสำหรับวัยรุ่นนะคะโดยในคลาสนี้นะคะครูลูกแก้วจะเป็นคนสอนครูลูกแก้วเนี่ยเรียนทางด้าน acting coach โค้ชให้เด็กดาราวัยรุ่นเยอะแยะมากมายและที่สำคัญก็จบ certify ด้าน life coaching มาด้วยในหลักสูตรนี้จะสอนอะไรบ้างลองไปฟังครูลูกแก้วดูค่ะวันนี้ค่ะครูลูกแก้วเปิดคลาสชื่อ communication for teen นะคะเป็นคลาสการสื่อสารสำหรับวัยรุ่นตั้งแต่มัธยมขึ้นมาจนมหาวิทยาลัยเลยนะคะคลาสนี้สอนอะไรบ้างสอนตั้งแต่การใช้เสียงใช้ร่างกายให้เหมาะกับการสื่อสารนะคะบางคนมีเสียงที่เบาบางคนพูดเร็วเกินไปบางคนพูดไม่รู้เรื่องวันนี้เราก็จะมาแก้ไปด้วยกันนะคะรวมถึงการเรียบเรียงคำพูดให้พูดยังไงให้มันตรงประเด็นพูดยังไงให้ได้สิ่งที่ต้องการและที่สำคัญพูดแล้วคนไม่ต้องถามซ้ำพูดรู้เรื่องอะค่ะนะคะและยังมีทริคเกี่ยวกับการพูดกับคนที่เขาอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับเราแล้วก็การสร้างเพื่อนจากการพูดนะคะครูลูกแก้วมั่นใจมากค่ะว่าคลาสนี้จะช่วยให้เด็กๆนะคะสามารถสื่อสารได้อย่างดีขึ้นและมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับคนรอบข้างแล้วมาเจอกันนะคะที่คลาส Communication for Teen ค่ะ